ครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose โลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ฟังดร.สุภูตสายเชื้อนะครับวิจารณ์การทำงานของคณะกรรมการนโยบายการเงินและธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยอันนี้จากที่ให้สัมภาษณ์เราใน Wake Up Thailand Reflections ถ้าเราเงินเฟ้อ 1% ก็แปลว่าเงินเสื่อมค่า 1% คือต้นปี100บาทปลายปีก็กำลังซื้อจะเหลือ99บาทถ้ามีเงินเฟ้อ 1% ครับโอเค 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อเราประมาณ0น่ะใช่ไหมครับในขณะที่คนอื่นเขาเนี่ยแบงก์ชาติคนอื่นเขาเนี่ยเขามี inflation targeting เหมือนกันแล้วก็พยายามให้เงินเฟ้อเขาอยู่ที่ 2% 2% เงินเฟ้อเราต่ำเงินเฟ้อเราต่ำถ้าอเมริกาเงินเฟ้อปีละ 2% ซึ่งที่ผ่านมาเขาเฟ้อ 2% จริงๆแล้วเรา 0%ในระยะยาวเนี่ยบาทต้องแข็งค่าที่ขึ้นเทียบกับดอลลาร์ปีละประมาณ 2% นะครับเพื่อจะเมนเทนก็เรียกว่า purchasing power parity หรือความเท่าเทียมกันของกำลังซื้อแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆโอเคมันก็เป็นอย่างนั้นจริงฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยนโยบายโดยนโยบายแต่ปัญหาก็คือว่าเวลาคุณขายข้าวแล้วคุณขายข้าวครึ่งนึงเป็นส่งออกแล้วราคาสินค้าต่างๆในประเทศไทยเนี่ยถูกกำหนดโดยราคาตลาดโลกทั้งหมดเนี่ยผู้ส่งออกสินค้าพวกนี้เขาจะได้ทอนไปเงินบาทน้อยลงเป็น 10% โอเคเพราะอันนี้ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันมีผลกระทบต่อผู้ซึ่งรายได้จากการส่งออกซึ่งเกษตรกรเกือบทั้งหมดคุณปลื้มพูดถึงยางคุณปลื้มพูดถึงข้าวนี่มันใช่ทั้งนั้นที่ส่งออกทั้งนั้นนี่ครับโอเคแต่ว่าอย่างไรก็ดีผมถามต่อนิดนึงคืออาจารย์อยู่ในค่ายที่มองว่าแบงก์ชาติเนี่ยตอนนี้ต้องปรับยุทธศาสตร์เรื่องนี้แล้วก็ลดดอกเบี้ยขั้นหนักแล้วก็ทำให้เงินบาทมันอ่อนค่าไปกว่านี้หรือเปล่าผมเป็นคนวิพากษ์วิจารณ์แบงก์ชาติเรื่องนี้เยอะผมไม่อาจารย์สุพุฒิมองไงคือผมคิดอย่างนี้นะครับว่าแบงก์ชาติเขาบอกว่าเขาเป็น inflation targeting ใช่ใช่แล้วเขาก็สัญญากับคลังแล้วก็มีจดหมายต้องไปบอกคลังทุกปีว่าทำตามสัญญาได้หรือไม่แล้วสัญญาก็คือบอกควรจะทำให้เงินเฟ้ออยู่ที่ 2.5% ต่อปีแล้วก็ทำไม่ได้มาหลายปีแล้วคือเงินเฟ้อมันต่ำกว่าเป้ามากใช่ไหมครับมันก็มีผลอย่างที่ผมบอกว่าทำให้ เงินบาทเนี่ยแข็งค่าแต่แบงก์ชาติเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับประเด็นนี้แล้วเขาจะพยายามกลัวเรื่องหนี้ครัวเรือนพูดถึงเรื่อง search for yield พูดถึงเรื่อง financial stability จะกลัวความเสี่ยงไว้ก่อนความเสี่ยงด้านอื่นเอาไว้ก่อน okay. แต่ว่ากลายเป็นว่าเป้าหลักของตัวเองเหมือนข้อสอบหลักตัวเองไม่ทำใช่ไหมครับ okay. แต่ไปทำข้อสอบอื่นนะครับแต่ว่าอาจารย์สุภวุฒิไม่ถึงขั้นที่จะเห็นด้วยกับแนวคิดซึ่งมันก็เริ่มมีที่รองนายกสมคิดพูดไว้นิดนึงคนก็วิจารณ์ไปเยอะแต่ว่าผมก็งงเหมือนกันเพราะว่าประเด็นที่อาจารย์สุภวุฒิพูดเนี่ยมันคล้ายๆกับที่ฝ่ายค้านหลายคนพูดครับก็ตำหนิแบงก์ชาติเสร็จแล้วพอดร.สมคิดออกมาเสนอว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็มีตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องนี้เลยฝ่ายค้านก็ไปด่าคุณสมคิดอีกบอกว่าเอาไปคุมไปยุ่งกับแบงก์ชาติทำไมผมก็งงอ่ะตกลงคือคุณก็เพิ่งด่าแบงค์ชาติอยู่ไงนี่คุณสมคิดเขาเสนอทางออกแล้วพอคุณสมคิดเสนอทางออกก็มีคนว่าอีกว่าเอ้าแล้วคุณไปแทรกแซงแบงค์ชาติทำไมงั้นผมถามอาจารย์สุภวุฒิว่าเห็นด้วยไหมว่าถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยพยายามจะคุมเรื่องนี้ไปเลยแล้วเข้าไปยุ่งกับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนผมคิดว่าอย่างนี้ครับควรจะมีการประสานกันในระดับหนึ่งนโยบายการคลังกับนโยบายการเงินอย่างเช่นเมื่อกี้ที่คุณปลื้มแล้วเราคุยกันเนี่ยคือรัฐบาลเขาดูก็รู้ว่าเขากลัวมากเขาจะยันเศรษฐกิจให้ฟื้นเขาใส่เงินใหญ่เลยแต่ว่าแบงก์ชาติจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูนโยบายการเงินแบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วเพิ่งมาลดรอบนี้เองเพิ่งมาลดนี่เองแต่ว่าเรารู้ใช่ไหมครับตามตำราเศรษฐศาสตร์เนี่ยว่าขึ้นดอกเบี้ยไปวันไหนผลกระทบมันกระทบเศรษฐกิจอีก12เดือนให้หลังขึ้นดอกเบี้ยธันวาปีที่แล้วมันกำลังทำให้เศรษฐกิจชะลอตอนนี้อยู่เลย okay. ถึงธันวาเลยครับแล้วเพิ่งมาลดดอกเบี้ยเดือนสิงหาเนี่ยกว่าจะเป็นประโยชน์เนี่ยกับเศรษฐกิจเนี่ยมันสิงหาปีหน้าฉะนั้นแบงก์ชาติไปขึ้นดอกเบี้ยตอนธันวาทำไมทั้งที่เห็นตอนนั้นก็เห็นแล้วนะครับธันวาปีที่แล้วว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีไม่ควรจะไปขึ้นแล้วแนวโน้มดีไม่ดีมันจะไหลแล้วคุณไปขึ้นดอกเบี้ย
นั่นแสดงว่านโยบายนโยบายมันไม่สอดคล้องกับที่รัฐบาลพยายามทำมันเลยขัดง้างกันเองไงครับโอเคโอเคจริงอยู่คุณลดดอกเบี้ยตอนนี้แต่คุณก็รู้ว่าตามตำราเนี่ยมันใช้เวลา12เดือนครับจะส่งก็มีผู้ใหญ่บอกผมเหมือนกันก็คือว่าจริงแล้วแบงค์ชาติเขาเริ่มลดแต่ว่ามันช้าไปมันควรจะลดตั้งนานแล้วช้าไปจริงๆพูดไปพูดมาก็คุณสมมุติแสดงว่าก็เห็นใจรัฐบาลเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็เริ่มรู้สึกว่านโยบายมันไม่สอดคล้องกันใช่ไหมฮะคือจริงอยู่แบงค์ชาติควรจะมีอิสระมี independence แต่แบงค์ชาติก็ต้องมี accountability นะต้องรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของตัวเองนะครับว่าคุณบอกว่าคุณตั้งเป้าไว้ 2.5 ว่าคุณจะช่วยเรื่องให้เศรษฐกิจขยายตัวได้เต็มศักยภาพแล้วมันดูแย้งๆกันนะครับโอเคโอเคคืออินฟลักชันมันไม่ได้รับการทาร์เก็ตมันต่ำมากต่ำมากมานานแล้วคุณไปขึ้นดอกเบี้ยทั้งที่คุณพอจะเห็นนะว่ามันมีความเสี่ยงว่าเศรษฐกิจเป็นขาลงนะครับมุมมองนั้นสำคัญนะครับควรจะรับฟังไว้แต่ว่าในช่วงหน้าเดี๋ยวจะฟังจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยว่าเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันบ้างสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับสิงห์คอร์ปอเรชั่นตามที่ได้โปรโมทไว้เมื่อวานนี้นะครับได้มีโอกาสสัมภาษณ์ดร.วีระไทยสันติประภพประเด็นเรื่องของค่าเงินบาทคุมไม่ให้แข็งค่ากว่านี้หรือไม่แล้วเหตุผลอย่างไรซึ่งทำให้เงินบาทแข็งค่ามาถึงขั้นนี้ลองฟังดร.วีระไทยสันติประภพตกลงแล้วอันนี้ถ้าเทียบกับสกุลเงินของคู่แข่งของเราซึ่งเป็นคู่แข่งในการส่งออกเนี่ยถือว่าอันนี้ถือว่าแข็งค่ามากกว่าประเทศอื่นไหมแข็งค่ามากกว่าครับแล้วก็มาจากหลายปัจจัยนะครับผมต้องเรียนก่อนเพราะว่ามันมีความเข้าใจผิดแล้วบางทีมันมีข่าวคราวในทั่วๆไปทำให้คนอาจจะเข้าใจผิดนะครับเรามักจะได้ยินข่าวคราวเรื่องว่ามีเงินต่างชาติเข้ามาพักในประเทศไทยเงินระยะสั้นๆนะครับดอกเบี้ยประเทศไทยจูงใจให้เงินต่างชาติเข้ามาทำให้ค่าเงินบาทแข็งเกินควรต้องเรียนว่าค่าเงินบาทที่แข็งเนี่ยส่วนสำคัญมาจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของเรานะครับบัญชีเดินสะพัดคืออะไรบัญชีเดินสะพัดก็คือว่ารายได้ที่เราได้เป็นเงินตราต่างประเทศไม่ว่าจากการส่งออกการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับรายจ่ายที่เราต้องจ่ายออกไปเป็นเงินตราต่างประเทศเราเกินดุลเราได้รายได้จากการทำมาค้ากินของเราเนี่ยมากกว่าที่เราต้องจ่ายออกไปซื้อสินค้าจากต่างประเทศนะครับแล้วเราเกินดุลค่อนข้างมากทีเดียวประมาณร้อยละ5-6ของ GDP ยังเกินดุลอยู่ยังเกินดุลอยู่ปีนี้เราปีนี้ก็คาดว่าน่าจะเกินดุลประมาณสัก 28,000 29,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับในขณะที่ตัวเลขการส่งออกมันไม่ได้ตกโตเนี่ยแต่ว่าบัญชีเงินสะพัดเกินดุลเยอะเกินดุลเยอะเพราะว่าครึ่งปีแรกเนี่ยเราเกินดุลไปแล้ว 17,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเรามีการนำเข้าเยอะในการส่งออกของเราเราต้องนำเข้าวัตถุดิบขึ้นมาแล้วเราก็มาประกอบมาผลิตเพิ่มเติมแล้วก็ส่งออกพอการส่งออกลดไอ้การนำเข้าเราก็ลดด้วยนะครับอันที่สองเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวนะฮะอันนี้เป็นรายได้ที่เกินดุลมากนะครับการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวเราเนี่ยก็เป็นแหล่งรายได้เงินตราต่างประเทศที่สำคัญอันที่สามการลงทุนของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำต่อเนื่องมาและในช่วงครึ่งปีแรกที่มีความไม่แน่นอนทางการเมืองนะครับโครงการของภาครัฐหลายโครงการก็มีการชะลอโครงการของภาคเอกชนก็มีการชะลอเช่นเดียวกันนะครับการลงทุนที่อยู่ในระดับต่ำเนี่ยมันก็ช่วยทำให้การนำเข้าพวกสินค้าทุนต่างๆเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำกว่าที่ควรอันนี้มันก็เลยทำให้เราเกิดดุลบัญชีเดินสะพัดราคาพลังงานก็เป็นเรื่องหนึ่งเราเป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำมันพอราคาพลังงานมันปรับลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีการชะลอตัวลงนะครับมันก็เลยทำให้เราเกินดุลบัญชีเดินสะพัดครับซึ่งอันนี้มันเป็นแรงกดดันทำให้เงินบาทแข็งค่าเป็นแรงกดดันมากคือพิเศษจะทำให้เหมือนกับว่าเวลาที่เกิดอีกเวลาค่าเงินบาทเนี่ยนะครับเราก็เป็นประเทศเหมือนกับ emerging markets ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อีกหลากหลายประเทศเวลาที่เทียบค่าเงินกับดอลลาร์เนี่ยนะฮะส่วนสำคัญเนี่ยที่ทำให้ค่าเงินมันมีความเปลี่ยนแปลงสูงเนี่ยมันเป็นผลมาจากค่าเงินดอลลาร์มีการเปลี่ยนแปลงสูงเราไม่รู้ว่าคืนนี้ท่านประธานาธิบดีจะทวีตอะไรออกมาใช่ไหมหรือจะมีแนวนโยบายอะไรออกมานะครับพวกนี้มันทำให้ค่าเงินดอลลาร์มีความผันผวนสูง
เวลาที่ค่าเงินประเทศอื่นแข็งค่าเราก็แข็งค่าไปด้วยแต่พอประเทศอื่นกลับทิศอ่อนค่าเนี่ยเราไม่ค่อยอ่อนค่าเร็วเท่าประเทศอื่นเพราะว่าเรามีการเกิดดุลบัญชีเดินสะพัดเหมือนเป็นลมใต้ปีกของเราอยู่นะฮะแต่ถ้าพูดแบบนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเรารู้ว่าทิศทางค่าเงินบาทจะเป็นอะไรนะสิ่งที่ต้องเรียนผู้ประกอบการก็คือว่าไม่มีใครรู้ว่าทิศทางค่าเงินจะเป็นอย่างไรแต่ที่รู้แน่ชัดก็คือว่าความผันผวนจะสูงขึ้นนะความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเพราะว่าปัจจัยเรื่องภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยนะครับมันมีปัจจัยที่ไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นมากเลยมันไม่มีวิธีการที่แบงก์ชาติจะบริหารให้ค่าเงินบาทนั้นแข็งค่าในอัตราที่ช้ากว่านี้เหรอเราก็เข้าไปต้องเรียนตามตรงเราเข้าไปช่วยดูแลนะครับในบางช่วงที่เราเห็นว่ามันมีแรงกดดันที่ทำให้ค่าเงินบาทในแข็งค่าเร็วกว่าปัจจัยพื้นฐานนะครับเร็วกว่าประเทศคู่ค้าคู่แข่งของเราถ้าคุณปลื้มดูเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของเราเนี่ยก็จะเห็นว่าเราเพิ่มขึ้นต่อเนื่องซึ่งก็แปลว่าแบงก์ชาติต้องเข้าไปซื้อเงินตราต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเก็บไว้ธนาคารกลางหลายประเทศนะครับไม่แทรกแซงเลยแม้แต่ดอลลาร์เดียวนะครับแล้วให้ค่าเงินมีความผันผวนสูงถ้าดูค่าเงินของเราเนี่ยความผันผวนของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับเมื่อเทียบกับอีกหลากหลายประเทศแสดงว่านี่คือบริหารเราเข้าไปบริหารแล้วเราก็เข้าไปพยายามเช่นมาตรการที่ออกมาล่าสุดเนี่ยเราไปลดแรงกระแทกนะครับของเวลาที่นักลงทุนต่างประเทศมาลงทุนในพันธบัตรในหุ้นไทยนะครับโดยเฉพาะในพันธบัตรเนี่ยเราก็ไม่ต้องการที่ในบางช่วงที่คนเขารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นที่ปลอดภัยเพราะว่าเรามีการกระดุมบัญชีเดินสะพัดสูงเรามีทุนสำรองระหว่างประเทศดีเราพึ่งพาเงินตราต่างประเทศน้อยมากเวลาที่มีความเสี่ยงกันเยอะๆในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อื่นก็มีการย้ายเงินมาพักไว้ที่เราบ้างซึ่งอันนี้เราก็บอกมันเราไม่ชอบเพราะมันทำให้ค่าเงินเราอาจจะยิ่งซ้ำเติมให้แข็งขึ้นไปอีกเราก็พยายามจะออกมาตรการที่ไปลดท่อคุมขนาดไม่ให้เงินมันไหลเข้ามากระแทกกับค่าเงินบาทได้แรงนะครับส่วนประเด็นเรื่องดอกเบี้ยนะครับไม่ได้ behind the curve ช่วงหน้าเดี๋ยวฟังคำอธิบายของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์คืออัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ต่ำอยู่แล้วเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆส่วนใหญ่นะครับฟังมุมมองนี้นะครับของดร.วีระไทยสันติประภพถ้าคนบอกว่าทำไมไม่ลดดอกเบี้ยมาตั้งนานแล้วเนี่ยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำไมไม่ลดตั้งแต่ปีที่แล้วไปเลยตอนที่ปรับขึ้นจาก 1.5 เป็น 1.75 เนี่ยท่านจะตอบยังไงครับคือเวลาที่เราทำนโยบายการเงินเนี่ยนะครับมี3เรื่องที่เราให้ความสำคัญนะครับเราใช้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นเรื่องแรกก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับว่าเงินเฟ้อเนี่ยอยู่ในกรอบเป้าหมายของเราหรือไม่นะครับอันที่2คือการขยายตัวของเศรษฐกิจเนี่ยสอดคล้องกับศักยภาพของระบบเศรษฐกิจไทยไหมนะครับและอันที่3คือเรื่องของเสถียรภาพระบบการเงินนะครับเรื่องเสถียรภาพระบบการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเวลาที่มีเสถียรภาพเนี่ยคนไม่เห็นความสำคัญหรอกแต่เมื่อไหร่ที่เกิดปัญหาไม่มีเสถียรภาพขึ้นมาเนี่ยคนก็จะบอกว่าทำไมไม่เข้าไปดูแลนะครับและไอ้พวกนี้มันเป็นใช้เวลากว่าที่มันจะเกิดปัญหานี่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับในช่วงไตรมาส3เราจะเห็นหลายประเทศมากเลยรอบๆบ้านของเราที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและขึ้นเยอะขึ้นบ่อยขึ้นถี่ด้วยนะครับอินโดนีเซียขึ้นไป 3-4 ครั้งในช่วงเวลาสั้นๆฟิลิปปินส์ก็ขึ้นนะครับแต่เราพยายามรักษาอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องที่ 1.5 ซึ่ง 1.5 เนี่ยถือเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เรียกว่าต่ำที่สุดในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ Emerging Market ทั้งหมดต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอเมริกา Federal Reserve นะครับของ 1.5 ตอนที่คนเรียกร้องให้ลดเนี่ยจริงๆมันต่ำอยู่แล้วมันต่ำอยู่แล้วมันต่ำมากนะโดยเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจอื่นด้วยใช่ครับเศรษฐกิจแล้วก็ในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยโตกลับมาโตได้ประมาณ4%นะครับเศรษฐกิจก็โตสอดคล้องใกล้เคียงกับศักยภาพนะแต่เราไม่มีแรงจูงใจในเรื่องการออมเลยในประเทศไทยเวลาที่เราพูดถึงอัตราดอกเบี้ยเราจะดูแลผู้กู้อย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องดูแลผู้ออมด้วยประเทศไทยกำลังจะเป็นสังคมผู้สูงอายุประเทศไทยมีปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงประเทศไทยมีปัญหาเรื่องความเปราะบางที่คนไปแสวงหาผลตอบแทนโดยไม่รู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรอย่างสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆเนี่ยมันเป็นอาการที่สะท้อนออกมาว่าอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนจากการออมมันต่ำเกินควรนะครับเราก็เลยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 1.5 เป็น 1.75 ในช่วง
ต้นปีที่ผ่านมานี้นะครับ เราเห็นธนาคารกลางรอบบ้านของเราเนี่ยเขาลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงก็มีเสียงเรียกร้องว่าให้แบงก์ชาติลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายแต่คนลืมไปว่าธนาคารกลางเหล่านั้นคือพวกที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงมากในช่วงไตรมาส3ไตรมาส4ของปีที่แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่กลัวเงินไหลออกจาก emerging markets นะครับเพราะว่าเฟดยังมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องถ้าย้อนกลับไปนะครับช่วงปลายปีที่แล้วคนก็ยังคิดว่าปีนี้เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องด้วยซ้ำไปอีก 2-3 ครั้งนะครับแต่เมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนโดยเฉพาะเรื่องสำคัญมาจากเรื่องข้อพิพาททางการค้าระหว่างอเมริกากับจีนสภาวะการเติบโตเศรษฐกิจโลกมันกลับทิศนะครับธนาคารกลางก็กลับมาประเมินสถานการณ์กันแล้วก็มีการปรับทิศทางเพราะนั้นประเทศที่มาเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายก่อนประเทศอย่างอินโดนีเซียอย่างฟิลิปปินส์อย่างมาเลเซียเนี่ยเขาเป็นประเทศที่เขาเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาช่วงปลายปีที่แล้วจริงๆแล้วที่เขาลดมาก็ยังอยู่สูงกว่าเรามากนะครับวันนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายรอบๆบ้านเราก็อยู่ประมาณ 3% กว่าของเราเนี่ยอยู่ที่ 1.75 ก่อนที่เราจะลดเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วลงมาอยู่ที่ 1.5 นั้นแสดงว่าถ้าย้อนกลับไปในช่วงที่แบงก์ชาติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจาก 1.5 เป็น 1.75% เนี่ยนั่นที่ถ้าเกิดมีคนบอกว่าในช่วงนั้นแบงก์ธนาคารกลางของเศรษฐกิจอื่นเขาปรับลดอัตราดอกเบี้ยอันนี้ไม่ใช่งั้นแสดงว่าอันนี้ที่ปรับลดรอบนี้ไม่ได้ช้าไม่เรียกว่าไม่ให้บานเดือดไม่คิดว่าช้ามันถึงเป็นเซอร์ไพรส์ในตลาดคือตอนเรามองไปว่าข้างหน้าเนี่ยเราคิดว่ามันมีความไม่แน่นอนอยู่เยอะอย่างที่เรียนว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อก็จะน้อยลงด้วยซ้ำไปจากราคาพลังงานที่ลดลงแล้วก็เรามีมาตรการหลายอย่างที่เราทำในการที่เริ่มเข้าไปดูแลเรื่องเสถียรภาพระบบการเงินอย่างมาตรการ LTV มาตรการคุมเรื่องสินเชื่อจำนำทะเบียนรถนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการประสานนโยบายหลายอย่างงั้นรอบนี้ทันต่อสถานการณ์ในมุมมองของท่านที่ลดไม่ช้าไม่ได้ช้าแต่ว่าอย่างไรก็ดีถ้าเกิดแต่มันมีหลักทฤษฎีอันนึงหรือเปล่าที่บอกว่าเวลาปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือปรับขึ้นเนี่ยมันกว่าจะมีผลเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานใช่ครับมันก็เลยมีคนนำประเด็นเนี้ยมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะปรับลดดอกเบี้ยแบบนี้ตั้งแต่สัก6แต่ต้องไปมองดูว่าสถานการณ์เมื่อ 6-7 เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับสมมุติฐานประมาณการเศรษฐกิจโลกทุกสำนักเนี่ยมันต่างจากสภาวะปัจจุบันนะครับตอนนั้นทุกคนยังคิดว่าเศรษฐกิจยังขยายตัวได้ดี IMF เองก็เพิ่งมาปรับลดประมาณการของเศรษฐกิจโลกลง 2-3 ครั้งในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับแต่ว่าในภาคเอกชนเองก็เช่นเดียวกันดูนักวิเคราะห์ต่างๆก็เพิ่งมาปรับลดประมาณการเศรษฐกิจลงในช่วง 3-4 เดือนหลังผมสามารถสรุปได้มั้ยว่ารอบนี้ที่ลดเนี่ยเพราะเฟดลดก่อนไม่คือนโยบายการเงินเนี่ยตอบโจทย์เศรษฐกิจในประเทศเป็นหลักนะครับเราไม่จำเป็นต้องทำนโยบายการเงินที่จะไปตามประเทศอื่นถ้าอย่างนั้นเราก็คงขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปเยอะในช่วงปีที่แล้วนะครับนโยบายการเงินของประเทศไหนก็ต้องตอบโจทย์ของประเทศนั้นเป็นหลักนะครับในรอบนี้ที่เรียนคุณปลื้มคือ1คือแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเนี่ยจะเบาลงเพราะราคาพลังงานปรับลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงนะครับอันที่2คือเราเห็นว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยภาวะเรื่องการส่งออกมันเริ่มส่งผลข้างเคียงไปสู่ภาคเศรษฐกิจอื่นและการลงทุนก็ของภาคเอกชนก็ยังไม่ดีขึ้นในกรณีที่มันมีความไม่แน่นอนอยู่เยอะนะครับงบประมาณของภาครัฐเองก็จะช้ากว่าปกตินะครับเพราะว่าเรามีการเลือกตั้งกว่าจะมีรัฐบาลงบประมาณที่จะเริ่มใช้ได้1ตุลาก็จะไปใช้ได้กุมภามีนาปีหน้านะครับโครงการหลายอย่างมันก็เลื่อนออกไปอันนี้ก็เป็นการมองไปข้างหน้าแล้วก็เห็นว่าการที่เราลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเนี่ยก็จะช่วยโดยเฉพาะพวก SME นะครับซึ่งเขาอยู่ในภาวะที่ถูกแรงกดดันหลายด้านครับมันอัตราเงินเฟ้อที่ทาร์เก็ตอยู่ตอนนี้นะฮะมันอัตราเงินเฟ้อจริง อัตราเงินเฟ้อที่รายงานแต่ละเดือนของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมันเคยใกล้เคียงกับไอเป้าหมายเพดานที่มีอยู่ไหมฮะมันอยู่ในกรอบนะครับปีที่แล้วมันก็อยู่ในกรอบแต่ว่าสมมติมันมีเสียงบ่นจากมันมีเสียงบ่นของพวกที่ต้องการให้ลดดอกเบี้ยที่เขาบอกว่าแบงก์ชาติเนี่ยจริงๆแล้วไม่รู้จะมาห่วงเรื่องนี้ไปทำไมเพราะอัตราเงินเฟ้อมันไม่เคยใกล้เคียงไอ้ทาร์เก็ตเลยก็คือมันยังลดดอกเบี้ยได้อีกเยอะพูดง่ายๆมันมีเสียงอย่างเงี้ยอย่างที่เรียนว่าเราต้องมองทั้ง3ปัจจัยนะครับถ้าชั่งน้ำหนักกันนะคือถ้าบอกว่าเราลดดอกเบี้ยไปโดยไม่คำนึงถึงนะครับอันแรกเลยปัญหาที่เกิดขึ้นกับเสถียรภาพระบบการเงินคืออะไรแรงจูงใจของคนไทยในการออมคืออะไรนะปัญหาหนี้ครัวเรือนที่มีปัญหาสูงมากขึ้นเรื่อยๆที่เราต้องดูแลนะครับเรื่องการเงินนอกระบบนะฮะที่ทุกคนพยายามจะไปแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าที่ควรนะครับเราเห็นไอ้ Search for Yield Underpricing of Risk เนี่ย
มันเป็นจุดเปราะบางสำหรับระบบการเงินในอนาคตนะครับที่เราต้องให้ความสำคัญงั้นผมเข้าใจงั้นแสดงว่าในสื่อสารมวลชนบางทีเนี่ยคนที่ต้องการให้ลดดอกเบี้ยเนี่ยเสียงอาจจะดังกว่าใช่เสียงอาจจะดังกว่าคุณเพื่อนที่เป็นห่วงเรื่องภาวะความเสี่ยงเรื่องอื่นความยากของการทำงานของธนาคารกลางในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารเนี่ยครับทุกอย่างที่ธนาคารกลางทำมีคนได้ประโยชน์และคนเสียประโยชน์เรื่องค่าเงินนะครับค่าเงินบาทแข็งผู้นำเข้าก็ได้ประโยชน์ผู้ส่งออกก็ได้รับผลกระทบเสียประโยชน์เรื่องผู้ส่งออกเสียงดังกว่าใช่ทุกคนที่เสียประโยชน์จะเสียงดังกว่าอันนั้นเป็นเรื่องปกติผมว่าโดยเฉพาะที่เสียประโยชน์ผู้ส่งออกเนี่ยเสียงดังมากนะครับแล้วหรือแม้กระทั่งอย่างเรื่องดอกเบี้ยนะครับก็มีคนที่มาขอบคุณแบงก์ชาติประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เขาบอกว่าผลตอบแทนเขาเห็นพอเราขึ้นดอกเบี้ยเขาได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากพวกกองทุนตราสารหนี้แบงก์เริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากถึงแม้ว่าจะนิดหน่อยแต่เขารู้สึกว่ามันเขาได้รับการดูแลแต่เราจะได้ยินเสียงจากผู้กู้เป็นหลักที่บอกว่าการขึ้นดอกเบี้ยไปกระทบกับเขาทำให้เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของธนาคารกลางเนี่ยเราต้องรักษาสมดุล นะครับแล้วมองไปข้างหน้ามองไปไกลด้วยนะครับเพื่อจะให้แน่ใจว่าไม่เกิดปัญหากับเสถียรภาพของระบบการเงินระบบเศรษฐกิจมหาภาคของเราในอนาคตวันนั้นรองนายกสมคิดพูดในวันที่มีการพูดแถลงนโยบายไม่ใช่แถลงนโยบายต่อสภาแต่ว่าคล้ายๆเป็นการแถลงนโยบายกับสื่อสารมวลชนที่ Impact แต่ว่าท่านพูดสั้นๆไม่ได้ลงรายละเอียดสักเท่าไหร่แต่ว่ามันมีแนวคิดที่จะให้มีการตั้งคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างองค์กรอย่างเช่นกลต.แบงก์ชาติแล้วก็กระทรวงการคลังแล้วเสร็จแล้วมันกลายเป็นว่ามีสื่อก็ไปตีความกันว่าอันเนี้ยจะมาเพื่อมาคุมนโยบายเรื่องเงินบาทท่านได้ยินถึงประเด็นนี้บ้างไหมฮะมันอยู่ในข่าวอยู่วัน2วันเสร็จแล้วก็เงียบไปมันปรากฏในข่าวนะครับแต่ผมคิดว่ามันอาจจะมีสองสามเรื่องที่อาจจะปนกันนะครับและอาจจะไม่ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนนะครับคืออันแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการมีคณะกรรมการที่จะร่วมกันของผู้กำกับดูแลหลายหน่วยงานกลต.คปภ.แบงก์ชาติและกระทรวงคลังมาดูเรื่องเสถียรภาพระบบการเงิน อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าแบงก์ชาติดูเรื่องเสถียรภาพระบบการเงินเนี่ยดูได้เฉพาะธนาคารพาณิชย์ที่แบงก์ชาติกำกับดูแลแต่เงินมันเหมือนน้ำอ่ะมันไหลไปได้หมดที่ไหนที่กฎเกณฑ์ต่ำกว่าเงินมันก็ไหลไปที่นั่นอย่างปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี้นะฮะก็เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดว่าเงินมันย่อมไหลไปในที่ที่กฎเกณฑ์การกำกับดูแลต่ำกว่าแล้วก็บางทีเขาให้ผลตอบแทนสูงกว่าคนไม่เข้าใจความเสี่ยงคืออะไรแล้วมันจะกลายเป็นปัญหาในอนาคตสหกรณ์ออมทรัพย์วันนี้ร้อยละ15ของเงินฝากธนาคารพาณิชย์นะครับที่อยู่ที่สหกรณ์ออมทรัพย์เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นข้อเสนอของเราด้วยซ้ำไปว่าควรจะมีคณะกรรมการที่มาร่วมกันโดยมีผู้กำกับดูแลจากหลากหลายหน่วยงานมาเพื่อดูเรื่องเสถียรภาพของระบบการเงินนั้นนะฮะแนวคิดนี้ไม่ได้ใหม่เพราะใช้ว่าคณะกรรมการการเงินมาดูแลร่วมกันเรื่องการเงินเนี่ยที่ไปปรากฏในข่าวหนังสือพิมพ์บางฉบับหรือบางสื่อเนี่ยเลยทำให้อาจจะเข้าใจผิดว่าจะมาควบคุมนโยบายการเงินเฉพาะกับเรื่องการเงินไม่ใช่แต่นี่เป็นเรื่องของเสถียรภาพระบบการเงินซึ่งจริงมันมีการพูดคุยกันอยู่แล้วระหว่างหน่วยงานต่างๆเราอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองเรื่องการที่มีการคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่หน่วยงานภาครัฐที่ทำเรื่องนโยบายเศรษฐกิจจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็อยู่ในคณะกรรมการกำหนดงบประมาณแต่ละปีนะฮะเป็นกฎหมายกำหนดเลยว่าจะต้องมีสื่อหน่วยงานผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ต้องไปให้ความเห็นนะในนโยบายการคลังเราก็ต้องเข้าไปมีบทบาทอยู่แล้วนะครับในสภาพัฒน์ผู้ว่าการก็เป็นกรรมการสภาพัฒน์โดยตำแหน่งเลขาธิการสภาพัฒน์ก็มาเป็นกรรมการแบงก์ชาติโดยตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นการเรื่องคุยกันเรื่องประสานนโยบายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่ที่สำคัญคือทุกคนต้องเคารพกฎหมายนะครับเคารพวิธีการทำงานของแต่ละหน่วยงานซึ่งในภาพในโครงสร้างการทำงานของหน่วยงานทางเศรษฐกิจเนี่ยมีกรอบการทำงานที่ชัดเจนแบงก์ชาติมีความเป็นอิสระในการทำนโยบายเป็น operational independence นะครับในการตัดสินทางด้านนโยบายนะครับคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการตัดสินในเรื่องนโยบายที่เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนะครับในเรื่องนโยบายที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นความเป็นอิสระขององค์กรนะครับที่จะต้องที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยจะต้องให้ความเคารพครับแต่ว่าการประสานงานกันในประเด็นซึ่งเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยต้องการแชร์ข้อมูลกันมันต้องทำอยู่แล้วการปรึกษากันนะครับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเป็นเรื่องปกติผมเคยได้ยินผู้ว่าประธานเฟดเนี่ยเวลาให้การต่อวุฒิสภาในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะชอบตอบคำถามเวลามีประเด็นเกี่ยวกับค่าเงินดอลลาร์เนี่ยว่ามันเป็นข้อตกลงกันระหว่างกระทรวงการคลังและเฟดว่าให้เรื่องของนโยบายค่าเงินเนี่ย
เป็นเรื่องของกระทรวงการคลังเป็นเรื่องของเฟดคือผมประเด็นคือสำหรับผมคืออย่างนี้ผมก็จะว่าแบงก์ชาติดูแลเรื่องดอกเบี้ยอยู่แล้วมันยังไงก็หนีไม่พ้นตรงนั้นนโยบายค่าเงินจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักการแบบทางวิชาการนะจริงๆท่านผู้ว่าก็คงศึกษาเรื่องนี้มาเยอะมากทีเดียวคือมันสามารถเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรอื่นที่ไม่ใช่แบงก์ชาติได้หรือไม่คือหมายความว่าสมมติว่าวันหนึ่งผมเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วผมบอกว่าเดี๋ยวเอาเรื่องเงินบาทเนี่ยมาอยู่ที่กระทรวงการคลังครับหรืออ่ะขึ้นสำนักนายกเลยนายกชี้เป็นชี้ตายได้คือมันใครเป็นคนตัดสินถ้าคือผมไม่ใช่เรื่องดอกเบี้ยนะเรื่องดอกเบี้ยยังไงก็แบงค์ชาติแหละผมคิดว่าแต่ว่าประเด็นคือว่าครับทำไมเรื่องเฉพาะเงินบาทเนี่ยโยนไปให้ที่หน่วยงานอื่นได้ไหมหรือมันต้องอยู่ที่แบงค์ชาติไปจนชั่วกาลประวัติศาสตร์มันต้องมองในกรอบภาพใหญ่ก่อนนะครับว่านโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของเราเนี่ยเป็นนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนที่ลอยตัวนะครับเราเคยใช้ค่าเงินที่เป็นค่าเงินที่ฟิกซ์อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ก่อนเกิดวิกฤตปี40แล้วก็ต้องบอกว่านั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่เรื่องของวิกฤตนะครับเพราะมันแข็งตัวมากพยายามที่จะใช่มันนะฮะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยนะฮะมันก็มีกองทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับมีบทบาทของรัฐมนตรีคลังประธานกองทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนอันนั้นมันเป็นสอดคล้องกับการใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นฟิกซ์อัตราแลกเปลี่ยนคงที่นะครับในบริบทแบบดั้งเดิมแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยเราใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นลอยตัวแล้วก็ใช้กลไกตลาดเป็นกลไกสำคัญนะครับธนาคารกลางเนี่ยเป็นคนที่ดูแลทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับซึ่งทุนสำรองประเทศก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่เราใช้ในการเข้าไปบริหารจัดการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนในบางช่วงเวลาที่เราเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยอาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวในทิศทางที่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานนะครับหรือกระทบกับการทำงานของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เหมาะสมนั่นก็เป็นหน้าที่ของธนาคารกลางได้เข้าไปดูแลแต่ต้องเรียนว่าไม่มีใครไปฝืนได้นะครับไปฝืนกลไกตลาดได้ในภาวะปัจจุบันนะครับกลไกตลาดเนี่ยก็จะต้องมีลักษณะการทำหน้าที่ของมันเองแล้วถ้ามันกลไกตลาดมันผิดที่ผิดทางมากมันก็มี correction ของมันเพียงแต่เราไปดูแลเรื่องผลกระทบไม่ให้มันเกิดขึ้นรุนแรงมันเหมือนกับผู้ว่ากำลังจะบอกว่ามีเหตุผลที่มันที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมาถึงจุดนี้แบบในวันนี้ใช่แล้วเป็นประเด็นคือว่าคำถามต่อไปด้วยว่าแล้วถ้าอย่างที่คำถามที่คุณปลื้มถามบอกว่าจะรัฐาธิปัตย์เอาอำนาจให้สำนักนายกถามสำนักจะใช้เครื่องมืออะไรบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราจะบริหารอัตราแลกเปลี่ยนสำนักจะไปสั่งตลาดสำนักจะไปสั่งตลาดได้ว่าอัตราเปลี่ยนต้องเป็นเท่าไหร่มันก็ไม่ได้กระทรวงคลังจะสั่งตลาดเลยมันก็ไม่ได้อยู่ดีแล้วจริงๆมันต้องประสานนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นนโยบายที่ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันมากนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนนโยบายอัตราดอกเบี้ยและนโยบายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำประสานสอดคล้องกันแต่บทบาทของภาครัฐเนี่ยก็มีบทบาทแต่ต้องมองไกลมองระยะยาวเช่นที่ผมเรียนคุณปลื้มว่าปัญหาการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของเราเนี่ยนะทำให้เงินตราต่างประเทศที่เราได้รับเนี่ยมันอาจจะมากกว่าเงินตราต่างประเทศที่เราจ่ายออกไปมันก็เลยทำให้ไม่สมดุลกันแล้วก็เป็นแรงกดดันที่ทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยมีแนวโน้มแข็งค่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นนะครับไอ้การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยเรื่องสำคัญมาจากการลงทุนที่มันต่ำในประเทศไทยทั้งการลงทุนภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนเพราะนั้นถ้ามองไกลเนี่ยบทบาทของภาครัฐก็มีที่ต้องมาเร่งส่งเสริมการลงทุนในประเทศให้มากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่เวลาที่อัตราแลกเปลี่ยนของเราเนี่ยบาทแข็งค่ายิ่งทำให้เราซื้อของจากต่างประเทศได้ถูกนะฮะไอ้การลงทุนในเครื่องจักรการลงทุนในสินค้าทุนเนี่ยตอนนี้เป็นโอกาสที่จะต้องเร่งทำซึ่งอันนี้ก็ต้องอาศัยนโยบายของภาครัฐที่จะมาช่วยแต่นี่เป็นเรื่องของจะเห็นว่ามันต้องประสานนโยบายกันแล้วก็เป็นเรื่องของแต่เป็นเรื่องของระยะปานกลางระยะยาวนะครับแต่เรื่อง operational independence ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนนะครับทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องของธนาคารกลางครับคนที่ต้องการฟังมุมมองของผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ยังมีอีกนะฮะการสัมภาษณ์ที่ผมได้มีโอกาสไปที่ธนาคารประเทศไทยเนี่ยคุยกันประมาณ1ชั่วโมงเต็มนะครับไฮไลท์บางส่วนเดี๋ยวจะได้ติดตามชมในวันพรุ่งนี้และนั่นก็คือรายการ The Daily Dose โลกการเมืองนะครับในคืนวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับในคืนวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ